วัสดีวันเดินทางวันที่1วันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิค่ะตามไปเลยนะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็ไปแวะที่คาเฟ่อเมซอนมาเรียบร้อยแล้วได้กาแฟ1แก้วนะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยวันนี้เราก็พาน้องมีอาไปด้วยนะคะมีอาอยู่ข้างหลังเนี่ยงอแงด้วยร้องด้วยร้องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ข้างหลังก็เป็นสภาพของนะของเยอะมากค่ะงวดนี้ก็คือมีโปรแกรมมันจะขึ้นเหนือด้วยนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปจังหวัดไหนเอาไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปกับเราค่ะตอนนี้มีอาก็หลับเฝ้าพระอินทร์เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปแวะไล่องุ่นกันนะทุกคนคุณมาถึงแล้วไล่ภูนวพันธ์ไล่ภูวนพันธ์ป่ะงั้นหนูเดี๋ยวเก็บได้เดี๋ยวเก็บได้วันนี้สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปดูองุ่นต้นองุ่นสวนองุ่นนะคะไล่ภูวนพันธ์นะคะน้องหมาเข้าได้นะคะทุกคนสวัสดี น้องหมาทำไมไม่เดินเองคะโอเคเดี๋ยวตามน้องไปนะคะอ๋ออันนี้มันเป็นอันนี้คืออะไรนะไข่ปลาคาเวียร์แล้วอันเนี้ยอันนั้นเป็นแบคโอปอค่ะอ๋อเขาอยู่ด้วยกันนะอันนี้คือไข่ปลาไข่ปลาคาเวียร์จะอยู่ต้นที่สองค่ะอ๋อต้นที่สองต้นเล็กกว่าเนาะน่ารักดีนี่นะทุกคนก็ที่นี่มีสองสายพันธุ์นะแบคโอปอคือตัวนี้นะแล้วก็ไข่ปลา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 จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะมาได้นะคะที่ไร่อะไรไร่ภูวนพันธ์นะคะสระบุรีมวกเหล็กนะคะการที่เราจะเข้ามาชมสวนนะคะจะมีน้องพามานะคะแล้วก็ห้ามจับห้ามเด็ดห้ามใกล้ชิดนะเดี๋ยวมันจะเสียนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพาไปดูพวงใหญ่ๆนี่ใหญ่มากเลยมันเริ่มเหี่ยวแล้วว่ะ ใช่ไหมมันเหี่ยวแล้วแล้วก็มีสลับเขียวม่วงบ้างอะไรบ้างนะอู้ข้างในมันเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่อะไรอร่อยกว่ากันจ๊ะแบคโอปอกับคาเวียอะไรอร่อยกว่ากันคาเวียอร่อยกว่าเหรอเออแต่ไม่มีขายอ่ะดีพี่มาไม่ทันโอเคนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนี่เลยมีสองโรงเรือนปลูกแบบปอดแล้วนะปอดสารเคมีเพราะว่ามีไอ้นี่ให้ด้วยที่กั้นแมลงนี่ที่กั้นแมลงนะทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเนี่ยน้องโดนฝนใส่มันอยู่ริมหลังคาใช่ริมหลังคาด้วยเนาะทุกคนมันน่ากินนะเนี่ยนี่นะคะห้ามเด็ดนะถ่ายได้โอ้อันนี้สวยนี่นะให้ดูใกล้ๆสวยนี่น่ากินไหมเดี๋ยวจะพาไปดูไข่ปลาทุกคนนี่นะให้ดูใกล้ๆนะนี่เห็นปะเนี่ยไข่ปลานี่อร่อยกว่าแบคอะไรนะน้องแบคโอปอไข่ปลาอร่อยกว่าแบคโอปอนะปกติแล้วมาทีไรไม่ค่อยได้กินไข่ปลาจะได้กินแค่บอกแบคนะแล้วก็สีเขียวก็ยังไม่ออกเนาะเอ้ยตะมูตะมีของแม่เดินมาดูองุ่นสิลูกมาเดินมาอ่ะเดินไปหาพี่เขาไปงงอะน้องมาดูองุ่นนี่ไปจ้องหน้าพี่ทำไมอยู่กับพี่เหรออ่ะเดินไปไร่องุ่นร้อนร้อนจริงๆอ่ะต้องกินกาแฟเย็นเลยอ่ะแล้วมีคนหนึ่งร้อนนะแต่ไม่ยอมกินอะไรเลยไม่ยอมกินน้ำเลยรอจะกินอะไรรู้ป่ะอีขนมคุณน่ะคาดหลายว่าจะกินแต่ขนมจะกินแต่ขนมไม่ไหวนะลูกร้อนก็ต้องกินน้ำเนี่ยเห็นไหมแลบลิ้นแผลบแผลบแผลบมียาตอนนี้ทุกคนเรามาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนน้องมียาทานข้าวเรียบร้อยแล้วกำลังจะนอนแล้วนะคะทุกคนมาถึงก็ดึกเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นการเดินทางแล้วก็แวะซื้อของนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนไม่ค่อยได้ถ่ายมากเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้า